สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่านึกอยากทานเมนูขนมเบื้องยวนค่ะไม่ได้กินมานานหลายปีแล้วนะคะวันนี้มาม่าก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทำกันค่ะสูตรนี้ที่มาม่าทำนะคะแป้งก็กรอบอร่อยเลยนะคะส่วนไส้เนี่ยก็เข้ากันดีสุดๆเลยค่ะเข้มข้นมากๆให้เพื่อนๆมาฟังเสียงความกรอบกันค่ะเพื่อนๆดูนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมาม่าจะมาบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำไส้กุ้งกันก่อนนะคะเราจะใช้พริกไทยตามด้วยก้านผักชีหรือว่ารากผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะนำมาโขลกผสมจนละเอียดกันก่อนค่ะโขลก3เกลือจนละเอียดแล้วนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการผสมสีนะคะที่เอาไว้สำหรับผัดหน้ากุ้งนะคะใช้น้ำ1ช้อนโต๊ะค่ะนำสีแดงกับสีเหลืองมาผสมรวมกันนะคะใช้สีแดงสัก2หยดค่ะแล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปสักประมาณ 3-4 หยดให้สีเหลืองมากกว่าสีแดงนะคะจะได้ออกมาเป็นสีส้มแดงนะคะหรือหากเพื่อนๆมีสีผสมอาหารส้มแดงอยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำ3เกลือใส่ลงกระทะเลยนะคะผัดผสมกับน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผัดด้วยไฟอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะหลังจากที่กลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมกุ้งสับลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะผัดจนกว่ากุ้งของเราเนี่ยจะมีความสุกเลยนะคะพอผัดจนกุ้งเริ่มสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมมะพร้าวขูดลงไปค่ะเป็นมะพร้าวขูดละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็หาซื้อได้ตามช่องแช่แข็งทั่วไปตามร้านเอเชียจากนั้นก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างทุกขั้นตอนมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะหลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการใส่สีเพิ่มลงไปนะคะให้ค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากเราใส่ไปในคราวเดียวอาจจะทำให้สีเนี่ยออกมาผัดแล้วไม่สม่ำเสมอนะคะมาม่าก็จะค่อยๆทยอยผัดแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากผัดมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะได้หน้ากุ้งนะคะแบบนี้ค่ะสีสวยน่าทานแบบนี้เลยนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเรามาทำน้ำอาจาดค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำสะอาดตามด้วยน้ำส้มสายชูเกลือป่นเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะละลายนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นนะคะขั้นตอนต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของหอมแดงนะคะที่เราจะเอาไว้ใส่ในน้ำอาจาดค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นหอมแดงแตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นพริกหวาน3สีค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นพริกชนิดอื่นก็ได้นะคะเช่นพริกแดงจินดาแบบนี้ค่ะถ้าชอบความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็นำทั้งหมดใส่ถ้วยนะคะแล้วก็นำมาราดด้วยน้ำอาจาดที่พักจนเย็นสนิทแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มอาจาดแล้วค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมเต้าหู้ค่ะมาม่ามีแต่เต้าหู้แบบนี้นะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเต้าหู้ก้อนเหลืองๆก็ได้นะคะแป้งที่เราใช้ก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าผงกะหรี่แล้วก็ผงขมิ้นค่ะส่วนผสมของแป้งมีเท่านี้เองค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ
ค่อยๆเติมน้ำแล้วก็คนผสมไปเรื่อยๆนะคะหลังจากคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะได้ความเข้มข้นของแป้งประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เราต้องใช้ก็จะมีน้ำแป้งที่เราผสมเอาไว้แล้วก็จะมีถั่วงอกค่ะนากุ้งที่เราผัดเอาไว้แล้วก็จะมีเต้าหู้หัวไชโป๊หวานแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือไข่ค่ะเราจะนำไข่นะคะมาตีเอาไว้ก่อนเลยค่ะตีให้แตกตัวดีนะคะเหมือนกับการทำไข่เจียวค่ะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะให้ทั่วกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทเอาน้ำมันออกค่ะเราจะให้มีน้ำมันติดกระทะเพียงเล็กน้อยนะคะปรับแก๊สเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำแป้งของเราใส่ลงไปให้ทั่วกระทะเลยนะคะกะเอาพอประมาณค่ะจากนั้นก็กลิ้งแป้งให้ทั่วกระทะเลยนะคะให้เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเผอิญว่ามาม่าเนี่ยมีแต่กระทะใบใหญ่นะคะวิธีการเกลี่ยแป้งเนี่ยก็จะยากนิดนึงค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีกระทะใบเล็กนะคะก็จะง่ายกว่านี้ค่ะเกลี่ยกระจายแป้งนะคะให้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำไข่นะคะที่เราตีเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนที่เราใช้กับแป้งเลยนะคะเกลี่ยไข่นะคะนี่กระจายกลิ้งไปบนกระทะแบบนี้ค่ะให้ทั่วๆเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยรับรองเลยนะคะแป้งของเราเนี่ยทำออกมาแล้วกรอบแน่นอนค่ะหลังจากที่กลิ้งไข่จนทั่วกระทะแล้วนะคะจากนั้นไข่เริ่มเซตตัวแล้วค่ะเราก็จะนำถั่วงอกใส่ตามลงไปตามด้วยหน้ากุ้งค่ะจากนั้นก็ใส่เต้าหู้หัวไชโป๊หวานแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ค่อยๆตะล่อมนะคะแซะเอาแป้งตามขอบกระทะของเรานะคะลงมาค่ะแบบเบามือนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีกระทะเทฟลอนนะคะก็ใช้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้ค่ะหลังจากแซะลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพับแป้งเข้าไปเป็นแบบนี้นะคะทบลงมาทั้ง4ด้านค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะในขั้นตอนนี้แป้งเขายังมีความนุ่มเล็กน้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วค่ะจากนั้นเติมน้ำมันพืชลงไปเอาพอประมาณค่ะเพื่อทำการทอดต่อกันเลยในกระทะใบเดียวเลยนะคะทุกขั้นตอนให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะขนมของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะรอกว่าจะเหลืองกรอบไปด้านใดด้านหนึ่งค่อยพลิกกลับด้านขนมของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะหลังจากทอดจนเหลืองกรอบดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแนะนำว่าให้ตั้งบนตะแกรงแล้วก็เอียงเอาไว้นะคะให้น้ำมันเนี่ยเขาเสด็จให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มอาจาดได้เลยค่ะเพื่อนๆฟังเสียงดูนะคะค่อนข้างจะกรอบเลยค่ะน่าทานมากๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ